คุณผู้ชมครับช่วงเช้าวันที่12กุมภาพันธ์นะครับขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เดินทางไปซ้อมในช่วงเช้าเช่นเคยนะครับที่สนามเดิม SSW ที่ทางสมาคมฟุตบอลของประเทศฮ่องกงจัดไว้ให้นะครับซึ่งในการเดินทางมาซ้อมที่สนาม SSW ครั้งนี้นะฮะเจ้าตาลวิษณุศักดิ์แก้วเรืองนะครับผู้สาประตูมือ3ก็ได้เดินทางมาสมทบแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับยอกาสลาวิซายูคานาวิทนั้นก็เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมนะครับก็มีเกมให้เล่นกันก่อนเพื่อไม่ให้นักเตะมีความเครียดมากจนเกินไปก็ถือเป็นการผ่อนคลายก่อนการฝึกซ้อมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ขึ้น small size game ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแท็กติกที่ใช้นั้นอาจจะเปลี่ยนระหว่างครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกอาจจะเล่นระบบ 4-2 ส่วนครึ่งหลังอาจจะเล่นระบบ 3-5-2 ครับและเกมในวันพรุ่งนี้นะครับดัสกอนทองเหลาจะได้ลงยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคู่กับพักนำโชว์ครับแล้วก็มีกองหน้าคู่ใจอย่างธีรศิลป์แดงดาในการลงล่าตาข่ายซึ่งคู่ต่อสู้ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในวันพรุ่งนี้ก็คือรวมออลสตาร์ฮ่องกงลีกนะครับซึ่งนัดที่แล้วเขาแพ้ทีมปูซานไฮพาร์คมา1-3ก็ถือว่าเจ้าภาพก็มาเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นเซี่ยงไฮ้อีสต์เอเชียกับปูซานไฮพาร์คครับและนี่ครับคือภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของใหม่พานุพงษ์วงศาแล้วก็เจ้าตาลวิษณุศักดิ์แก้วเรืองครับ
หาของผู้สาวประตูแก้ไขยังไงครับก็ตอนนี้คือได้ตานมาแบบมาช่วยในเกมนี้ก่อนครับตอนนี้ก็คือขาดตองไปครับผมความรู้สึกของคนที่นอนห้องเดียวกันตองตลอดเวลาทั้งทีมชาติแล้วก็ในสีเสื้อสโมสรยังไงครับก็ยังไงก็เสียใจครับที่ผมเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์แล้วอยู่ใกล้สุดก็คือแบบเข้าไปเห็นปุ๊บคือรู้แน่นอนว่ามันแบบต้องหนักต้องไม่เบาแน่นอนครับก็คือเสียใจครับก็เป็นห่วงตองมากครับครับพอเจอกับทีมเจ้าภาพนะก็คงไม่อยากจะพี่สีแน่นอนหนักไหมฮะก็แน่นอนครับก็คือเขาส่วนใหญ่กับทั้งทีมมีตัวฮ่องกงแค่2คนนะเป็นตัวต่างชาติหมดก็คิดว่าน่าจะหนักพอสมควรครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เราเหนื่อยอีกเกมหนึ่งครับผมครับก็ดูวันนี้เห็นมีการโรเตชันเยอะพอสมควรก็โค้ชเขาพยายามปรับตัวผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นในเกมแรกครับมาเล่นในเกมนี้ครับผมแต่ยังไงก็คงหวังผลของการแข่งขันด้วยเช่นกันใช่ไหมครับครับแน่นอนก็เราก็อยากชนะกลับไปสักเกมหนึ่งครับก็คิดว่าจะพยายามชนะให้ได้ครับสำหรับเกมพวกนี้ครับยังไงฮะต้องเดินทางจากเมืองไทยมาที่นี่ครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมทีมก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะใช่ครับใช่ครับดีใจครับครับกดดันไหมครับต้องมาแล้วลงเล่นเลยก็ไม่กดดันนะครับเพราะว่าคือไปฝันที่อยากเล่นแต่เล่นเกมอย่างนี้มานานครับกับชุดใหญ่ครับจริงๆก็ซ้อมช่วงพรีซีซั่นกับทุกคนอยู่แล้วนะใช่ครับการเจอกับทีมเจ้าภาพนะครับเขารูปร่างสูงใหญ่มากคงต้องเจอลูกโด่งอีกแน่นอนฮะวันๆไหมครับไม่ครับเพราะว่าก็ซ้อมมาเยอะครับซ้อมจังหวะบอลจังหวะอะไรมาเยอะจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็ดำแล้วก็ผอมเนี่ยฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองครับก็จะทำให้เต็มที่ครับแมตช์วันพรุ่งนี้ก็จะต้องชนะให้ได้ครับต้องให้ได้อันดับ3ครับสไปเดอร์ตานยังอยู่นะครับAgainst Hong Kong, is he confident he can help the team to win?